ชาวบราซิลในหลายเมืองออกมาประท้วงขับไล่นางดิลมารุสเซฟให้ลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับหลังจากมีคำสั่งแต่งตั้งอดีตประธานาธิบดีให้มาทำหน้าที่หัวหน้าคณะทำงานซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าเป็นการปกป้องอดีตผู้นำจากการถูกดำเนินคดีข้อกล่าวหาทุจริตครับการประท้วงเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากมีการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งนายลูอิสอิสนาซิโอลูล่าดาซินวาอดีตประธานาธิบดีให้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงานของนางดิลมารุสเซฟการประท้วงเกิดขึ้นในหลายเมืองนะครับเช่นที่เซาเปาโลและกรุงบราซิเลียแม้ว่านางรุสเซฟจะอ้างว่าอดีตประธานาธิบดีเป็นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดีก็ตามด้านผู้พิพากษาเซอร์จิโอโมโรผู้รับผิดชอบกระบวนการสอบสวนกรณีทุจริตได้เผยแพร่เทปเสียงการสนทนาระหว่างนางรุสเซฟกับนายดูล่าที่แสดงให้เห็นว่านางรุสเซฟกำลังส่งเจ้าหน้าที่นำเอกสารการแต่งตั้งไปให้โดยเทปเสียงนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ประท้วงนะครับเนื่องจากมองว่าการแต่งตั้งอดีตผู้นำให้มาทำหน้าที่หัวหน้าคณะทำงานถือเป็นการปกป้องไม่ให้ถูกดำเนินคดีเนื่องจากจะมีเอกสิทธิ์คุ้มครองตามกฎหมายซึ่งศาลไม่มีอำนาจในการพิจารณาคดีกับผู้ที่ดำรงตำแหน่งในรัฐบาลได้และมีเพียงศาลสูงสุดเท่านั้นที่มีอำนาจสอบสวนสั่งคุมขังและพิจารณาคดีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเป็นการทำให้กระบวนการดำเนินคดีกับอดีตผู้นำทำได้ยากมากยิ่งขึ้นหลังจากถูกจับในข้อหาฟอกเงินและทุจริตเงินในบริษัทน้ำมันเปโตรบาสซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐครับ